ลุงวัย67ที่นครปฐมครับปั่นจักรยานจะไปซื้อข้าวเกือบตายตกลงไปในท่อเนี่ยโหใหญ่นะเดี๋ยวแล้วมันเป็นรูได้ยังไงอ่ะตัวมันเป็นรูอยู่แล้วอ่ะแล้วไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยแกปั่นจักรยานริมฟุตบาทอยู่ดีๆแล้วตกลงไปแกตกอยู่ในนั้นชั่วโมงนึงนะแกบอกว่าตอนแรกเนี่ยกลืนน้ำไปไหลอึกๆๆๆเลยคิดว่าจะตายแล้วด้วยซ้ำอ่ะในท่อเนี่ยนะในท่อเนี่ยคุณผู้ชมแต่สุดท้ายโชคดีนะมีคนมาช่วยแกเอาไว้แกบอกว่าหัวเข่าสองข้างก็เจ็บจุกมากเพราะตกลงไปมันลึกอยู่นะนี่คือลุงบุญจันทร์ขวัญตาอายุ67แกถูกช่วยขึ้นมานะครับโดยพลเมืองดีแล้วก็พี่ๆกู้ภัยช่วยขึ้นมาน้ำมาถามว่าลุงน้ำลึกแค่ไหนลุงบอกมันมิดหัวนะน้ำอ่ะต้องเขย่งอ่ะถึงจะหายใจออกลุงก็ฝากหน่อยหน่วยงานช่วยมาแก้ไขสักนิดนึงล่าสุดแก้ไขแล้วเร็วมากจริงๆเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดูอ๋อแก้ไขแล้วเรียบร้อยอ้าวเนี่ยแก้ไขแล้วอ๋ออันนี้คือแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วโอ้มันจะไม่มีคนตกอีกเลยใช่ไหมไม่มีปลอดภัยที่สุดชาวบ้านจะเข้าใจว่ามีใครมาทิ้งขยะในที่สาธารณะไหมเนี่ยกิ่งไม้ใครเป็นคนเอามาหรือว่าชาวบ้านเอามาวางหรือเปล่าหรือทางการแก้ไขเองนี่เป็นการดูแลรับผิดชอบของแขวงทางการนครปฐมนะครับรอเขามาชี้แจงนะว่าอ๋อเขาทำเองอ่ะเขารู้แล้วแต่เขากำลังจะทำแบบให้มันเป็นดูดีหน่อยอืมใช่ไม่อย่างนั้นมีคนตกไปอีกแน่ๆเลยกิ่งไม้มันไม่อุดรูได้หรอกสามารถอุดได้อ่ะหรือกิ่งไม้นี่ให้ความเป็นธรรมนะพี่เผื่อกิ่งไม้นี่คือชาวบ้านเข้ามาปิดเอาไว้เองหรือเปล่าชั่วคราวชั่วคราวพอทางการรู้แล้วรีบแก้เลยหรือทางการเอากิ่งไม้ไปวางไม่รู้เหมือนกันอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ